สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับคลิปแ a นดอมนะคะหัวข้อแ a นดอมในวันนี้นะคะองค์พ่อพระพิคเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะขอให้คุณได้รับข้อความดีๆในวันนี้นะคะไปดูกันเลย ไพ่ขึ้นมาเป็น e อ c e เซปแทนนะคะหมายเลข39ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่องค์พ่อพระพิคเนศกำลังจะช่วยเหลือคุณจะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามไปติดด้วยนะคะสำหรับข้อความนะคะหรือสิ่งที่องค์พ่อกำลังจะช่วยเหลือคุณอยู่ก็คือการยอมรับนะคะคุณจะมีอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะจะได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะ หรือตัวตนของคุณนะคะความมีอัตราต่างๆที่มันเคยครอบงาคุณเนี่ยสิ่งต่างๆมันจะบรรเทาลงนะคะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมให้มันเป็นดั่งใจนึกได้ถ้าเราเคยเผชิญหน้ากับความเคร่งเครียดกับความตึงเครียดมากเกินไปนะคะคุณเองก็จะเริ่มมีเสียงหัวเราะเริ่มมีความเบิกบานสําราญใจเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความสุขความสว่างสวัยได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วการยอมรับนะคะหรือนะคะาการให้การ ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าองค์พ่อจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะการช่วยเหลือนะคะ อา,อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะยื่นมือมาช่วยเหลือมาให้คําแนะนํามาให้คําปรึกษาคุณอาจจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะจะมีโอกาสดีๆที่เราจะได้รับนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินถ้าคุณเคยมีประเด็นเรื่องการเงินนะคะเงินขาดมือสภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยเวิร์กนะคะองค์พ่อก็จะช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะถ้าเราติดปัญหานะคะในเรื่องของหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเราเองก็จะคลี่คลายได้ในเร็ววันนะแล้วตัวคุณเองจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานด้วยค่ะ โอ้ที่สำคัญนะคะเดือะซันขึ้นมาแล้วนะคะความสำเร็จความสมหวังนะพรหรือคำอธิษฐานใดๆที่คุณเคยร้องขอกับองค์พ่อนะคะจะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกๆประการทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรัก โดดเด่นมากๆประตูบานใหม่เปิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะขอให้คุณปฏิบัตินะคะคิดดีทำดีพูดดีสม่าเสมอกับสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วโชคดีจะมาเยือนคุณอย่างแน่นอนนะโชคดีจะมาเยือนคุณอย่างแน่นอนเห็นไหมคะความมั่งคัง่งความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอให้คุณมั่นใจในความดีที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะพิมพ์19รับพลังงานดีๆในวันนี้จากองค์พร